คนที่สูบบุหรี่มานานควรทำสูตรชาสมุนไพรทำความสะอาดปลอดภัยใน3วันในบทความนี้เราจะนำเสนอวิธีง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการล้างปอดด้วยตัวคุณเองในเวลาเพียง3วันหลายคนไม่เคยสูบบุหรี่เลยสักครั้งแต่พวกเขาก็ยังต้องทุกข์ทรมานกับปัญหาเกี่ยวกับปอดอย่างไรก็ตามบางคนที่สูบบุหรี่มายาวนานกลับไม่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปอดแต่อย่างใดในความเป็นจริงทุกสิ่งล้วนเป็นกรณีเฉพาะไม่ว่าจะอย่างไรบุหรี่ก็ยังคงสร้างสภาวะที่ย่ำแย่ให้กับปอดอยู่ดีวิธีนี้ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับคนที่สูบบุหรี่เท่านั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่สูบบุหรี่คุณก็ควรทำให้แน่ใจว่าปอดของคุณจะสะอาดจากสารพิษต่อไปนี้คือวิธีที่คุณจะประสบความสำเร็จได้ภายในเวลา3วัน2วันก่อนที่จะทำตามวิธีนี้คุณควรหยุดบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมในตอนเย็นก่อนวันแรกของการลงมือปฏิบัติตามวิธีคุณจะต้องดื่มชาสมุนไพร1ถ้วยก่อนเข้านอนชาสมุนไพร1ถ้วยจะช่วยให้ลำไส้ของคุณกำจัดสารพิษออกไปนี่ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะปอดจะได้ไม่ทำงานหนักเกินไปในระหว่างกระบวนการล้างพิษขั้นตอนคั้นน้ำมะนาว2ลูกและนำมาผสมกับน้ำเปล่า300มิลลิลิตรดื่มเครื่องดื่มนี้ก่อนอาหารเช้าหลังจากนั้นคุณต้องดื่มน้ำเกรปฟรุตหรือน้ำสับปะรดสดอีก300มิลลิลิตรน้ำผลไม้ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติซึ่งสำคัญสำหรับสุขภาพของปอดดื่มน้ำแครอทคั้นสอเสือดอเด็ก300มิลลิลิตรระหว่างอาหารเช้าและอาหารกลางวันน้ำแครอทจะไปปรับปรุงความเป็นด่างของเลือดระหว่างมื้อกลางวันคุณควรดื่มน้ำผลไม้ที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียม400มิลลิลิตรโพแทสเซียมคือหัวใจของการทำความสะอาดปอดต่อไปนี้คือสูตรของน้ำผลไม้หัวไชเท้า350กรัมพริกสีเขียว350กรัมวอเตอร์เครส200กรัมและน้ำแตงกวา350กรัมและคุณควรตบท้ายด้วยน้ำผักเหล่านี้400มิลลิลิตรและดื่มน้ำแกรนเบอร์รี่ก่อนเข้านอนอีก400มิลลิลิตรระหว่าง3วันนี้นอกจากดื่มน้ำผลไม้แล้วคุณควรออกกำลังกายและนอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเพื่อทำให้กระบวนการล้างพิษดียิ่งขึ้นคุณสามารถอาบน้ำร้อนและแช่มันอย่างน้อย20นาทีการปฏิบัติตามวิธีนี้อาจจะดูยากสักเล็กน้อยแต่คุ้มค่ากับการลงมือทำเพราะคุณจะรู้สึกถึงกับผลลัพธ์ที่คุณจะได้ภายใน3วัน